สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบุ้งใบหยกโชว์ผลตรวจภูมิหลังบูสต์เข็ม3แทบไม่อยากจะเชื่อก่อนหน้านี้บุ้งสัทธีหรือบุ้งใบหยกภรรยาของเวฟสารินได้ออกมาเผยผลตรวจภูมิหลังฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มผลปรากฏว่าภูมิลดลงอย่างรวดเร็วไม่ถึงเดือนบุ้งใบหยกได้โชว์ภาพผลตรวจภูมิหลังฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มถึงกับช็อกพูดไม่ออกจากนั้นบุ้งใบหยกก็ได้ตัดสินใจเข้ารับวัคซีนเข็ม3บูสเตอร์โดสด้วยแอสตราเซเนกาล่าสุดบุ้งใบหยกได้ไปตรวจภูมิอีกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยผ่านทาง Instagram ระบุว่าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะซิโนแวคบวกซิโนแวคบวกแอสตราเซเนกาวัดภูมิหลังฉีดประมาณ3อาทิตย์ปล.รูปที่2คือหลังฉีดซิโนแวคเข็ม2ประมาณ4อาทิตย์ขึ้นจาก 23U/ml เป็น 8,600U/ml ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก tini.com ขอบคุณค่ะ